รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันต่อมาต้องมีตัดต่างกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้เก้าแปลว่าดัดนะครับแต่คำว่าตัดใช้คำว่าหยัดนะครับเวลาเราใช้คำว่าสบิงหยัดนะฮะหรือสบิงหยัดแดก็ได้นะครับอันนี้เป็นประโยคนะครับอันที่สองนะครับจะมาก้าสปิงเก้าชิมบาเดโนบีดอสปิงอยองเลโซบาแมสวัสดีค่ะเมียนมาภาษาพาสนุกมาแล้วจ้าพบกับเราทั้งสองคนค่ะอุบอิฟค่ะและพี่เจี๊ยบครับกับเรื่องราวดีๆสาระความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพนะคะที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะโอ้อุบอิฟอะไรคะวันนี้ดูสวยเป็นพิเศษนะเนี่ยแหมพี่เจี๊ยบพูดแบบนี้เนี่ยอยากได้อะไรปะคะเนี่ยโอ้ยแน่นอนอะไรคะไม่ค่อยมีตังค์เลยว่าและเชียร์โถนึกว่าชมน้องอุตส่าห์ดีใจใช่พี่ไหมไม่ให้หรอกจะให้ทำไมล่ะนี่จะบอกว่าตอนนี้นะคะอีฟได้ทำทรงผมใหม่ด้วยเห็นไหมใช่ดูดีเลยเหมาะกับเสื้อผ้าหน้าผมเข้ากันดีนะเข้ากันดีแล้ววันนี้ค่ะอีฟก็อยากจะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพช่างเสริมสวยด้วยโอ้ดีเลยงั้นพี่ต้องสอนน้องอุบอิฟละเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่างเสริมสวยนะครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะไปเลยรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้พี่เจี๊ยบมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพช่างเสริมสวยมาให้อิฟและคุณผู้ชมด้วยคำศัพท์คำแรกคืออะไรคะคำแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องของการดัดผมนะครับคำว่าดัดผมก่อนนะครับใช้คำว่าสบิงเก้าแดนะครับคำว่าสบิงแปลว่าผมคำว่าเก้าเป็นคำกริยานะครับแปลว่าดัดนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยต้องเติมคำว่าแดไปด้วยนะครับก็คือสบิงเก้าแดนะครับต่อมาต้องมีตัดนะครับต่างกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้เก้าแปลว่าดัดนะครับแต่คำว่าตัดใช้คำว่าหยัดนะครับเวลาเราใช้คำว่าสบิงหยัดนะฮะหรือสบิงหยัดแดก็ได้นะครับอันนี้เป็นประโยคนะครับอันที่สองนะครับแปลว่าตัดผมนะครับค่ะแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสีผมบ้างคะเบื่อสีดำแล้วอยากทำสีอื่นย้อมผมอะค่ะใช่แล้วนะครับคำว่าย้อมผมนะครับจะใช้คำว่าสบิงยองโซนะครับคำว่าสบิงแปลว่าผมเหมือนเดิมนะครับส่วนคำว่ายองโซแปลว่าย้อมผมนั่นเองนะครับค่ะแล้วถ้าอยากสระผมอะคะสระผมในภาษาเมียนมาพูดว่ายังไงคะพี่เจี๊ยบได้เลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงนะครับคำว่าสระผมใช้คำว่ากองชอแล้วสบิงไงคะสบิงเปลี่ยนละเราเปลี่ยนเป็นกองกองแปลว่าหัวนะครับแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าสบิงชอใช่ไหมครับเราใช้คำว่ากองชออันนี้ถูกต้องกองชอนั่นเองนะคะแล้วคำว่าสระผมให้นะคะอย่างช่างเสริมสวยเวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขาจะพูดกับเราอย่างนี้ได้เหมือนกันได้เลยนะครับก็เติมนิดนึงนะครับคำว่าสระผมให้นะครับเราก็เติมคำว่าให้เข้าไปนะครับก็จะเป็นกองชอเปนะครับแต่ว่าต้องเป็นประโยคนิดนึงนะครับเช่นกองชอเปแดอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าสระผมให้นั่นเองนะครับและถ้าเราอยากจะเลือกสีผมอะค่ะคำว่าสีในภาษาเมียนมาพูดยังไงคะพี่เจี๊ยบนะครับคำว่าสีนะครับใช้คำว่าอยองนะครับก็มีหลากหลายสีนะครับให้เลือกเข้ากับใบหน้าของเราหรือผิวของเราก็ได้นะครับถูกต้องต่อมานะครับก็คือคำว่าผิว2สีในนั้นจะมีเรื่องของผิว2สีด้วยนะครับก็คืออตาหยองนัมมิวหมายถึงว่าอตาเนี่ยแปลว่าผิวนะครับส่วนคำว่าหยองแปลว่าสีรวมกันก็คือสีผิวนะครับส่วนคำว่านัมมิวแปลว่า2แบบนะครับก็คือผิว2สีนั่นเองนะครับต่อมาเป็นคำว่าสีน้ำตาลทองนะครับจะใช้คำว่าชุยหยองอัญโญนะครับคำว่าชุยหยองแปลว่าสีทองนะครับส่วนอัญโญเนี่ยแปลว่าน้ำตาล
นะครับรวมกันก็คือสีน้ำตาลทองนั่นเองนะครับอย่างบางคนค่ะผมหนาผมบางคำว่าผมหนาในภาษาเมียนมาพูดยังไงคะพี่เจี๊ยบนะครับมาเริ่มที่ผมหนาก่อนนะครับก็คือสบิงทูนะครับคำว่าสบิงแปลว่าผมนะครับทูแปลว่าหนารวมกันก็คือแปลว่าผมเนี่ยหนาส่วนบางก็คือใช้คำว่าปานะครับก็คือสบิงปานั่นเองนะครับค่ะก็ถือว่าได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่แล้วหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะไปย้อมสีผมเปลี่ยนสีผมหรือว่าอยากจะตัดผมเนี่ยก็สามารถนำคำศัพท์ที่พี่เจี๊ยบสอนน่ะไปใช้ได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเรามีบทสนทนาที่น่าสนใจกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะและสำหรับพูดจาภาษาเมียนมาในช่วงนี้นะคะพี่เจี๊ยบมีเหตุการณ์อะไรมาให้อีฟและคุณผู้ชมได้ชมกันคะเป็นการพูดคุยนะครับกับช่างเสริมสวยกับชาวเมียนมานะครับเขามาติดต่อนะครับก็คือเขาอยากจะมีการดัดผมนะครับมีการตัดผมด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการเลือกสีผมที่เหมาะกับผิวของเขาด้วยนะครับโอ้มีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยมีทุกอย่างชักอยากดูแล้วค่ะพี่เจี๊ยบนะครับถ้าอยากดูเราต้องไปชมกันไปเลยค่ะเมงกลาบาชินสิบินยาบาลาดามาโมโหบาโลชินตะเลชินจมากะสปิงเก้าชิมบาเดนอบิดอสปิงอยองแลโซบาแมดาโซยินกองชอโอเมเนาะกระเดียมปอมาเอไลกาอามากะกองชอเปบาแมเนาะโฮแกบาแกก็ชอบบีบีสิบินชอบอ่องคณะเศร้าบ่าเนาะนีมาบาอายองซูมาเลยจะมาเมชิมบาเรจะมาตัวบาอยองติงดอบาตะเลชิงนีมาอัตายองนำมิวพิษหญิงผิววิ้งอ่องช่วยยองอันยูกูตรงติ้นบาเดอ๋อสปิงและทูยิงแบบบูตรงมาเลยเบลโลมิโอชิตะเลชิงนบูลอตงบาเมโฟมิโอตงยิงปูกองบาแดอยองวิงปักกาจาจาสวยบาแดอ๋อยาบาแดชิงสบิงอยองโซบีนาวเบลโลกะยูไซตะเลแต่แย่นายแย่อตุยมาแฮคอนดิชันนาตงบาเนาะสบินอโศกโกเทงเตงย่าแม่อ๋อสปิงอยองโซดาแบล่าจ่าตะแลตนายีเล่าจ่าบาแดนี่ดอกสบินเก้าจ่าแม่เบลูสปงซานโกเก้าชินตะแลสปิงอพยาเก้าอองเก้าชินบาแดย่าบาแดเอสโคโปซานโลก็แม่เนาะโอเคโอเคเอดาโลชินบาเดโอเคสบิงอยองโซบีบาบีสบิงโกเซกก้าบาเมเนาะโอเคชิงโอ้โหพี่เจี๊ยบคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการย้อมผมตัดผมดัดผมด้วยทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าอีฟอะแอบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะสำเนียงเข้าใจยากมากเลยพี่เจี๊ยบช่วยอธิบายได้ไหมคะตั้งแต่ประโยคแรกเลยค่ะได้เลยนะครับประโยคแรกก่อนนะครับสบิงยัดบาลาเป็นประโยคคำถามนะครับถามว่าจะมาตัดผมต่อมานะครับโตโมโฮเป็นคำเชื่อมแปลว่าหรือนะครับแล้วก็ตามด้วยบาโลชินเตเลชินก็คือมาทำอะไรนั่นเองนะครับแล้วเขามาทำอะไรคะพี่เจี๊ยบนะครับชาวเมียนมาเขาก็บอกว่าอยากจะมาดัดผมก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าย้อมสีผมด้วยนะเขาก็พูดแบบนี้นะครับจามาก้าสบิงเก้าชิมบาเดนาวบีดอสบิงยองเลโซบาแมนะครับประโยคที่หนึ่งก่อนนะครับเขาบอกว่าจามาก้าก็คือเป็นสรรพนามแทนชาวเมียนมานะครับแล้วก็บอกว่าสบิงเก้าชิมบาเดสบิงแปลว่าผมนะครับเก้าแปลว่าดัดนะครับ
ส่วนฉินเป็นคำกริยาช่วยนะครับแปลว่าอยากแล้วก็ลงท้ายด้วยบาแดนะครับอันนี้เป็นประโยคที่1 นะครับหลังจากนั้นเขาพูดว่าเนาปีดอนะครับแปลว่าแล้วก็นะครับสบียองแปลว่าสีผมนะครับและมีคำเชื่อมนะฮะแลส่วนใหญ่เป็นคำเชื่อมที่เชื่อมกับประโยคข้างหน้านะแล้วก็บอกว่าโซบาแดหมายถึงว่าย้อมสีผมนั่นเองนะครับแล้วเขาเริ่มย้อมสีผมเลยปะคะพี่เสียบนะครับก็ก่อนที่จะดัดผมเนี่ยมีการบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสระผมก่อนนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปนอนตรงเตียงสระผมแล้วก็จะมีการสระผมให้แล้วค่อยดัดผมค่ะนะครับไปดูประโยคกันนะครับเขาบอกว่าดาซุยกองชอโอแมนนะครับประโยคนี้นะครับแปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกองชอโอแมเป็นประโยคนะครับแปลว่าจะสระผมก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าคาเดมปอกาอิดไลนะฮะหมายถึงว่าให้ไปนอนอยู่ที่เตียงนะครับแล้วก็บอกว่ากองชอปีบาแมหมายถึงว่าจะสระผมให้นั่นเองนะครับต่อไหมต่อเลยค่ะนะครับไปที่ชาวพม่าเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าอ๋อได้ค่ะใช้อย่างนี้นะครับเฮาแก้ปลานะครับแล้วเขาก็มีการพูดคุยกันต่อนะครับบอกว่าหลังจากสระเสร็จแล้วเนี่ยรอให้ผมแห้งแล้วค่อยมีการย้อมสีผมนะครับช่างเสริมสวยก็พูดอย่างนี้นะครับแกก้องชอบีบาบีนะครับแปลว่าสระผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าสบีนเช่าอ่องคณะซ่องบาเนาะประโยคนี้นะครับแปลว่าสบีนแปลว่าผมนะครับเช่าแปลว่าแห้งนะครับแล้วก็มีคำว่าอ่องก็คือเพื่อแล้วตามด้วยคำว่าคณะซ่องบาเนาะแปลว่าให้รอสักครู่หมายความว่าให้รอเพื่อที่จะผมมันจะได้แห้งนะครับต่อมาบอกว่ายีมะบาอยองโซมาแลประโยคนี้เป็นการถามว่าจะย้อมสีอะไรโอ้ดีเลยค่ะนะครับก็จะเป็นการเลือกสีแล้วนะครับทีนี้เขาก็ถามย้อนกลับไปประมาณว่าอยากถามว่าใช้สีอะไรดีนะครับแนะนำสีใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าจะมามิชิมบาเดเขาบอกว่าขอถามเพิ่มเติมนะครับบอกว่าจะมาอัตแวบาอยองเตี้ยนดอตะแลหมายถึงว่าเขาใช้สีอะไรดีถึงจะเหมาะกับตัวเขาค่ะนะครับโอ้โหพี่เจี๊ยบคะก็ถือว่าได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับการสระผมย้อมผมดัดผมรวมถึงประโยคที่แบบว่าเต็มประโยคเลยหากวันนึงเราไปเที่ยวประเทศเมียนมาค่ะก็สามารถนำประโยคที่พี่เจี๊ยบสอนนั่นแหละไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ